ลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรเดียเกง5แล้วนะครับคุณผู้ชมกับช่วงเก้งเหยียบมิดวันนี้นะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเนี่ยดำทะมึนมาเลยเพราะว่านางก็ไม่ได้เป็นรถใหม่แต่นางเป็นรถมือ2ที่อยู่ในกระแสเปรี้ยวปากอยากจะลองขับมากคันนี้พูดเลยว่าแขกรับเชิญเขาคือใครคุณพี่คือ BM Series 5ตัวถัง E60 นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นบรรทายก็สะบึมบึ้มแล้วว่าอ้าวพูดแล้วหน่อยสิพูดหน่อยเขาไม่พูดกับเราอ่ะเขาแก่แล้วนี่เขาเป็นผู้ชายแท้ๆเลยนะดูได้ยังไงดูได้ยังไงเปิดกระโปรงเขาดูสิไม่มีผู้ชายคนไหนแบบแท้ๆถ้าได้ลองพูดเร็วคุณผู้ชมครับนี่ก็คือ BMW Series 5หรือว่า5 Series ในภาษาอังกฤษนั่นเองตัวถังนี้เขาเรียกว่าตัวถัง E60 เวลาที่เกิดว่าจะพูดกับช่างหรือว่าพูดกับคนอื่นก็บอกว่ารุ่นนี้เนี่ยคือ E60 มันเป็น Series 5 Generation ที่5แล้วคุณผู้ชมก็เปิดตัวในปี2003แต่ว่าวันนี้ที่เอามาเนี่ยเป็นรุ่นที่ได้รับการปรับโฉมแล้วเป็นปี2010ปี03เนี่ยก็คือมีราคาเนี่ยตั้งแต่ประมาณ 600,000 บาทจนขึ้นไปแต่ว่าพอปีใหม่ๆหน่อยก็อยู่ประมาณล้านหนึ่งล้านต้นๆบวกลบประมาณนี้คือ BMW Series 5เนี่ยมันเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดของ BMW แต่มันไม่ได้ดูแก่ที่สุดคุณผู้ชมนึกออกมั้ยมันจะดูแบบวัยรุ่นก็ดูวัยรุ่นได้หรือว่าถ้าจะดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือก็ดูได้เหมือนกันโดยเฉพาะตัวถังนี้เนี่ย E60 เนี่ยออกแบบมาได้ดูแบบร่วมสมัยแล้วก็ทันสมัยมากพอเราเข้าไปข้างในก็ยังไม่ทิ้งลาย BMW ที่มันให้ความหรูหราแล้วก็ให้ความดูแบบภูมิฐานความพรีเมียมความดูแพงความที่ดูไม่บ้านใช่มั้ยตรงกลางมีหน้าจอ iDrive ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะทันสมัยมากๆเพราะว่าเป็นยุคแรกๆเลยที่รถยนต์เนี่ยจะเริ่มมีจอตรงกลางแล้วก็แผงควบคุม iDrive ตรงนี้แล้วก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าด้วยเกียร์ไฟฟ้าเหมือน BMW ยุคนี้เลยแบบใช้ง่ายอะไรอย่างงี้การขับขี่ Series 5รุ่นนี้จริงๆแล้วมีเครื่องยนต์หลายรุ่นมากๆพอเป็นรถใหญ่พอเป็นในตระกูล BM แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าพอวิ่งความเร็วสูงๆประมาณ120กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าลมที่เข้ามาปะทะในห้องโดยสารหรือการเก็บเสียงจากพื้นถนนขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็ให้สุนทรียภาพในการขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่ารถทั่วๆไปคือถ้าเกิดว่ามีเสียงลมมากกว่านี้คือเสียงลมตดในรถละ มันเป็นรถที่ขับสนุกอีกหนึ่งคันแม้ว่าจะเห็นบอดี้ที่มันดูเถอะทะมันดูแบบมันใหญ่พอขึ้นไปนั่งในตำแหน่งผู้ขับขี่แล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเกะกะหรือมีส่วนไหนของตัวรถเนี่ยมันบดบังทัศนวิสัยมากเท่าที่ควรนะคือทุกอย่างมันโอเคไปหมดอ่ะคันนี้เนี่ยพอเป็นตัวชุดแต่ง M Sport ปุ๊บอะฟิลลิ่งหรือการขับขี่มันจะรู้สึกว่ามีความตึงตังมากกว่าตัว 525i ตัวที่เป็นตัวธรรมดาเพราะเนื่องจากว่าล้อแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กขอบ18แล้วบวกกับการเซตติ้งช่วงล่างโช๊คอัพอะไรพวกนี้จะเซตมาให้มีความแข็งมากกว่าตัวปกติทั่วไปรุ่นนี้ที่เราเอามาเป็นรุ่น 525i หรือว่าเครื่องยนต์ 2500cc ก็จะมีแรงม้าที่สูงขับสนุกช่วงล่างก็จะแน่นอึกเลยเวลาเข้าโค้งเวลาอะไรคือเราไม่รู้สึกเลยว่าเราขับรถคันใหญ่อ่ะเหมือนเราขับรถคันนี่คือสดน้ำมันใช่ไหมใช่เครื่องยนต์ก็สดน้ำมันมากๆด้วยก็คือแบบว่าเวลาเรากดคันเร่งเนี่ยเข็มกินน้ำมันก็จะกวาดสุดตลอดทุกช่วงเกียร์เลยทีเดียวข้อดีข้อแรกการขับขี่รถยนต์รุ่นนี้เนี่ยให้การขับขี่ที่สนุกมากๆหลายๆคนคิดว่าการขับรถใหญ่มักจะอึดอัดย้วยดูเป็นแบบหมู่อ้วนที่แบบโอ๊ยแบบเคลื่อนไหวก็ช้าเหมือนเป็นขับช้างหรืออะไรแบบเนี้ยแต่คันนี้ไม่คันนี้เหมือนได้ขับแบบเสือตัวใหญ่อ่ะเพราะว่ามันแบบมันกระฉับกระเฉงไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างระบบพวงมาลัยระบบบังคับเลี้ยวเครื่องยนต์ทุกๆอย่างประสานงานทำงานเนี่ยมันทำให้พอเราขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งผู้ขับขี่ปุ๊บมันรู้สึกว่าตัวเรากับรถเนี่ยมันประหนึ่งไปด้วยกันอ่ะทุกๆอย่างมันดูมันทำงานมันสัมพันธ์กันหมดเลยอ่ะเครื่องยนต์ของนางเนี่ยก็คือเป็นอีกจุดเด่นเลยเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากๆไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือว่าดีเซลคือถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็จะให้ความประหยัดน้ำมันมากโดยเฉพาะการขับทางไกลแล้วก็ในเมืองก็จะประหยัดน้ำมันมากกว่าเบนซินแต่ตัวเบนซินเองก็จะให้ทรงพลังคือหมายความว่าตัวเบนซินก็จะให้พละกำลังที่เยอะออปชันหลายๆอย่างในตัวรถไม่ว่าจะเป็นของเล่นจุกจิกต่างๆเนี่ยมันไม่ได้น้อยหน้ารถที่เปิดตัวในปีประมาณ2013-2014เลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพูดสตาร์สมาร์ทเอนที่อะไรพวกนี้แล้วคันนี้เนี่ยเป็นระบบคอมฟอร์ตแอคเซสนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมแค่พกกุญแจคุณผู้ชมก็สามารถล็อกรถจากประตูทั้ง4บานได้ถ้าใครคิดว่าจะซื้อมาแล้วเน้นการนั่งหลังก็เห็นว่าเป็นรถคันใหญ่คุณจะผิดหวังมากๆเพราะว่าการนั่งเบาะหลังนั่งไม่สบายเท่ากับ Mercedes-Benz แล้วก็ Volvo บอกแล้ว BMW อ่ะ
เด่นเรื่องการทำรถที่ให้คนขับแล้วสนุกแต่รถที่นั่งแล้วสบายอ่ะขนาดซีรีส์7ยังนั่งสู้ S class ไม่ได้เลยอ่ะแล้วคือแบบซีรีส์5ก็นั่งสู้ E class ไม่ได้เหมือนกันการบำรุงรักษา BMW ซีรีส์5รุ่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกข้อด้อยที่ต้องระวังมากๆเพราะว่าบางอะไหล่บางชิ้นเนี่ยถ้าไปซื้อรุ่นก่อน Minor Change หรือก่อนปรับโฉมเนี่ยจะมีจุดอ่อนคือแหลกพวงมาลัยใช่มั้ยซึ่งมีค่าซ่อมเป็นแสนแล้วนะคุณผู้ชมหรือบางรุ่นที่แบบปรับโฉมมาแล้วถ้าเกียร์มีปัญหาเกียร์ลูกนึงก็หลักแสนเหมือนกันหรือว่าถ้าจะซ่อมเนี่ยมันก็หลายหมื่นหรือแม้กระทั่งอะไรหลายชิ้นน่ะมันไม่มีมือสองให้เปลี่ยนก็ต้องเบิกใหม่ก็แพงฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะซื้อก็ต้องเตรียมงบสำหรับการซ่อมบำรุงเอาไว้ด้วยเพราะว่า BMW ก็จะเป็นรถที่ขึ้นชื่อว่าค่อนข้างเนี่ยจะจุกจิกถ้าใช้แบบไม่ระวังถ้าคนใช้แบบตะบี้ตะบันใช้ไปทุกอย่างก็จะพังพินาศไปหมดเลยรถก็จะระเบิดพูดเล่นไม่ระเบิดไม่ระเบิดเห็นราคาค่าตัวของมันน่ะที่มันเริ่มต้นแบบ 600,000 บาทไปจบประมาณล้านนึงอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นค่าตัว 600,000 บาทคนจะบอกว่าเฮ้ยรถราคา 600,000 บาทอ่ะถ้าฉันซื้อรถญี่ปุ่น1คันเป็นรถแบบซิตี้คาร์ฉันไปขยับไปขับรถพวกนี้ดีกว่ามั้ยถามว่ามันดีกว่ามั้ยมันก็ดีกว่าแหละเพราะว่ารถมันใหญ่กว่ามันให้ความมั่นใจให้ความภูมิฐานให้ในเรื่องของอิมเมจคนขับที่มันดีกว่าแต่มันก็ต้องแลกมาในเรื่องของการแมนเทนแนนซ์ในการซ่อมบำรุงคุณผู้ชมถ้าเป็นคนที่รู้จักเรื่องรถดีมีอู่นอกของ BM ที่ไว้ใจได้อันนั้นน่ะสบายหายห่วงแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเป็นคนที่ไม่รู้จักเรื่องรถดีพอหรือยังศึกษาเรื่องรถที่ไม่ดีมากนักไม่มีอู่ซ่อมบำรุงนอกที่ไว้ใจได้อะไรอย่างเงี้ยการที่จะมาเล่นรถยุโรปสักคันหนึ่งที่มันมีราคา 600,000 บาทคุณผู้ชมก็อาจจะต้องมี pocket money สักก้อนนึงประมาณสัก 100,000-200,000 เพื่อ maintenance มันในระยะเวลาที่มันอีกปี2ปีที่ต้องใช้งานต่อไปอ่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมมีอู่ที่มันไว้ใจได้ซ่อมแล้วมันจบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาที่น่ากังวลเท่าไหร่ BMW Series 5 E60เป็นรถมือ2ราคาในย่านราคา1ล้านบาทที่น่าสนใจสําหรับคนที่มองหารถยนต์ที่ภูมิฐานดูไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ขับสนุกแล้วก็ให้ความมั่นใจให้ความแข็งแรงให้ความปลอดภัยเพียงแต่ว่าคุณต้องเตรียมงบประมาณในการเตรียมซ่อมบํารุงเอาไว้ด้วยเพราะว่าบางคันถ้าเกิดซื้อมาแล้วมันต้องซ่อมบํารุงเยอะเนี่ยก็ต้องใช้งบที่ค่อนข้างมากเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแลกกันไปนะขับสนุกขับดีมั่นใจก็ต้องแลกกับการซ่อมบํารุงถ้าเกิดไม่อยากซ่อมบำรุงก็ไปซื้อรถป้ายแดงซะแต่ก็อาจจะไม่ได้ขับสนุกเท่ากับรถคันนี้ก็ได้ก็ต้องแลกกันแล้วก็ช่างใจกันให้ดีคุณผู้ชมเหมาะกับคนที่อยากจะได้รถ1คันที่มีอิมเมจของคนขับที่ดีๆมีความภูมิฐานมีความมั่นใจในการเดินทางความเร็วสูงอะไรอย่างเงี้ยและทั้งหมดนี้คือเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วสามารถรับชมติดตามผลงานของพวกเรานะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอยากรู้เรื่องรถกดอะไรเซิร์ชเลย Facebook Instagram YouTube คำว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยใช่ไหมคุณผู้ชมตรงนี้เนาะหรือตรงโน้นหรือตรงนี้หรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราหลังรายการว่าอยากดูรถอะไรอยากให้ทำอะไรก็บอกกันเข้ามาเลยแต่บ็อกซ์มาไม่ต้องส่งสุนัขมาเนาะสำหรับวันนี้นะครับต้อยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแล้วสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันให้ดีในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีสถานที่การถ่ายทำอาคารไซฟอร์ดแวร์เฮาส์ซีนครินสวัสดีครับคุณผู้ชมนั่งเบาะหลังต้องนั่งหลังนะเบาๆสี่ประตูอ่ะโอ้ยลืมอ่ะ